นี่คือรายการแปลให้ฟังกับผมอนุรักษ์เกียรตินบนุญทวีสวัสดีครับอีพีนี้นะครับผมเตรียมเอาเทคนิคการแปลจริงๆไม่เชิงเทคนิคการแปลหรอกจะเป็นเรื่องของทักษะวิธีการแล้วก็พวกทริคครับในการฝึกทักษะการแปลงผมมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังจริงก็คือว่าถามว่านักแปลเนี่ยจะมี พวกงานแปลไอดอลหรือที่เขาเรียกว่าเป็นเมีนทอหรืองานแปลที่ชื่นชอบอยู่ในใจบ้างหรือเปล่ามีนักแปลที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะเอาอย่างเขาอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างหรือเปล่าผมเองกับกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้ติดตามผลงานการแปลของนักแปลไทยเท่าไหร่นะแต่พูดถึงเรื่องของเรื่องของรูปแบบการแปลที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นที่อ่านแล้วแบบเฮ้ยอยากแปลให้ได้แบบนี้หรือว่าแบบแปลแบบนี้มันเท่จังเลยเนี่ยหนึ่ง ก็คืองานแปลกระตูนกระตูนจีนครับพวกกระตูนจีนกําลังภายในนะสมัยก่อนน,น่าจะเป็นกระตูนฮ่องกงแล้วก็ต่อมาก็พวกกิมยงพวกอะไรก็มาสร้างชื่อท่งชื่อท่านะครับหรือว่าพวกการแปลสรพรพนามการแปลอะไรต่างๆนะรู้สึกผมรู้สึกมันอิงนะแล้วก็แบบว่าเอ้ยแปลแปลให้ได้อย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกแปลแปลแปลบทภาคแปลบทภาค พวกนิยพวกภาพยนตร์กำลังภายในซีรีส์กำลังภายในในยุคสมัยเปาบุญจิ้นในยุคสมัยห่วยื่หัวนะกัวจิ้งอะไรสมัยนั้นนะครับมังกรหยกอะ่ะผมรู้สึกว่าเออนั่นก็เป็นจะเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบในงานแปลของเราถ้าเกิดเราจะแปลย้อนยุคก็ต้องแปลยึดตามภาษาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่ตามมาด้วยกันมาถึงของ n น t f l i x นะครับผมก็จะ ในฐานะที่เราก็รู้ภาษาเนาะ n i x f l i x เนี่ย,ห,ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าฝึกภาษาพยายามให้เปิดซับอิงฟังเสียงซาวด์แทร็กตัวผมเองดูหนังก็ชอบดูซาวด์แทร็กแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือจะต้องดูซับไทยทีนี้เขาบอกว่าฝึกภาษาจริงๆเราเราอยากดูหนังเราไม่ได้อยากจะฝึกภาษาแต่ว่าเวลาเน็ตฟลิกซ์มาผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับมันมีเครื่องมือเครื่องมือชนิดหนึ่งมาให้เราได้ใช้ เวลาดู Netflix เนี่ยผมก็จะชอบก็จะชอบดูซับจีงแล้วก็ซับจีงกลับกลายเป็นว่าเวลาที่ผมเปิดหาซับจีงนะผมจะเจอซับจีงสอภาษาคือซับจีงตัวย่อ,อก,กับซับจีงตัวเต็มในความรู้สึกของเราเนะเราก็จะรู้สึกว่าตัวย่อ,อก,กับตัวเต็มก็แค่เอาโปรแกรมแปลงไงคุณพิมพ์ตัวย่อ,อมาแล้วแปลงเปตัวเต็มคุณเอาตัวเต็มมาก็แปลงเปตัวยออ่อแรกๆก,ก็ไม่ค่อยได้ไปสนใจหรือใส่ใจอะไรหรอก แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ลองเปิดนะครับลองเปิดสลับกันดูเฮ้ยไม่ใช่ว่ะเจียงตัวย่อกับเจียงตัวเต็มอะนะครับแปลคนละอย่างเราคือเหมือนกับว่าเช็คได้เลยเหมือนกับเหมือนกับรู้ได้เลยว่าใช้คนแปลคนละคนกันแล้วก็รูปแบบภาษาหรือนอกจากการใช้คําคําศัพท์ต่างๆแล้วนมันก็ยังเป็นคนละอย่างด้วยก็เลยจากนั้นมาก็เลยเริ่มสังเกตเรื่องของการใช้ระหว่าาความแตกต่างระหว่างซับจีนง ตัวเต็มกับซับเจียงตัวยอ่อนะครับตัวเต็มเขาจะเป็น traditional ส่วนตัวยอ่อก็จะเป็น simplify ระหว่างนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นต้นเดือนที่แล้วมีเน็ Netflix มีหนังเข้าใหม่เรื่องนึงครับเป็นเรื่องหนึ่งในจักรวาลของหนังที่ผมเชื่นชอบก็คือ Spider-Man เรื่องนี้คือ into spiderverse into spiderverse เล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานนะครับของ Spider-Ma n ในรูปแบบของแอนิเมชั่น ทีเออ่เกิดตัวร้ายเกิดตัวดีนะครับมีการสู้กันจนกระทั่งเปิดมิติของเวลาทำให้สไปเดอร์เพอร์เซนหรือว่าเหล่ายอดมนุษย์สไปเดอร์ทั้งหลายเนี่ยในจัก,กรวาลคู่ขนานนะครับที่อยู่ในที่อื่นๆอยู่ในดาวดวงอื่นอยู่ในโลกอื่นๆนเนี่ยมาป้วนเปี้ยนกันอยู่ในโลกเดียวกันแล้วก็เกิดความโกลาหลเกิดความต่างๆ่นสุดท้ายเนี่ยนะครับตัวเอกก็จะต้องส่งสไปเดอร์เพอร์เซนแต่ละคนเนี่ยกลับสู่ จักรวาลของตัวเองตอนนี้ตอนที่หนังเรื่องนี้เข้านะอยู่ในช่วงที่ผมค่อนข้างจะดาวกับงานแปลอยู่ช่วงหนึ่งหละผมจาได้ตอนนั้นเนะี่ยเป็นวันที่เรามียติงนักแปลกันนะครับทางแซมดิงเตอร์ก็เลี้ยงนักแปลกันหลายหลายครึ่งปีเนี่ยนะครับแล้วก็ในการแปลครั้งนั้นผมยังเคยไปพูดคุยกันกับพวกพวก,พวกนักแปลว่าทํายังไงดีเวลาที่แบบเราหมดไฟในการแปล แล้วก็สุดท้ายเพื่อนๆนะครับก็แนะนําวิธีการต่างๆนานามาแล้วก็จนสุดท้ายก็มีคุณเกียรตีพิรุญนะครับก็ไปส,สอบถามท่านนอมาให้จนท่านนอก็ให้ทริคมาว่านะครับเวลาที่คุณหมดไฟในการแปลให้คุณสําหรับตัวท่านเองเนี่ยคือไปเล่นกับหลานซึ่งเราก็คงเราจําได้ว่าเคยคุยเรื่องนี้กันนะครับในเทปที่ได้สัมภาษณ์ท่านนอไปด้วยแต่ว่าหนึงเรื่องนี้นะหลังจากที่แบบว่างานเลี้ยง เรากินกินมีติ้งกับไว้นั้นเสียกแล้วผมก็ไปดูเรื่องนี้พอดีแล้วก็จากการดูเรื่องนี้เนี่ยมันเติมไฟให้ผมอย่างหนึ่งของการมันเป็นเรื่องของการมาเจอกันของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วก็คือสไปเดอร์แมนแล้วทุกคนเนี่ยก็จะมีโค้ดบางโค้ดที่บอกว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเราไม่ได้เดียวดายอยู่ในจกักรวาลน,นี้แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยคือฮีโร่ทุกซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนต้องแบกรับความ นอกจากภาระหน้าที่ความลับที่บอกใครไม่ได้แล้วก็ความสูญเสียแล้วก็เหล่าซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้เนี่ยผ่านประสบการณ์เดียวกันมาหมดแล้วก็เวลาที่มาเจอกันรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกดีนะที่ได้รู้ว่าในจักรวาลคู่ขนานก็มีคนอย่างเราอยู่แต่นั้นก็กลับมากักตีมนเป็นคําพูดที่ตีกลับมาถึงผมนะ คือการมียติ้งนักแปลเนี่ยทำให้เราดูว่าแท้ที่จริงแล้วนะความเหงาความเดียวดายหรือความออฟฟิศซิงดโมหรือปัญหาที่เราประสบพบเจอนะครับในรูปในรูปแบบการปในลักษณะในระหว่างการทํางานแปลเนี่ยแท้ที่จริงแล้วนักแปลคนอื่นๆในเรื่องอื่นๆในเรื่องอื่นๆหมายความว่าในจกักรวาลที่เขากําลังแปลอยู่ในเรื่องยาวที่เขากําลังทําอยู่นะครับแต่ว่าเราอยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่า เราไม่ได้เดียวดายอยู่ในจักรวาลใบ,บนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งที่แท้เราก็จะมีคนอื่นเือนเราเหมือนกันไม่ใช่มีแค่เราเพียงเดียวอ่ะกลับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็นึกสนุกเนาะนึกสนุกว่าเอ๊ะอยากจะมาเทียบจังเลยอะ่ะว่าการแปลภาษาจีนตัวเต็มกับภาษาจีนตัวย่อแตกต่างยังไงพอผมเทียบดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ทริคอะมันได้แนวคิดนะครับว่า ทำไมเขาจึงแปลแบบนี้ทำไมเขาจึงแปลแบบแบบนั้นรู้แบบการทําทํางานของผมนะผมดูเรื่องนี้ไม่ต่ํากว่าในเน t f l i x กั์ก็ดูประมาณสามรอบดูในโรงก็รอบหนึ่งละการแปลคําพูดให้เป็นคําพูดการแปลคนพูดให้เป็นคนพูดการแปลภาษาคนให้เป็นภาษาคนให้เป็นภาษาคนการแปลภาษาพูดให้เป็นภาษาพูดใน การแปลของเราครับโดยเฉพาะแปลนิยายมันก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของการบรรยายบรรยายเหตุการณ์บรรยายรูปร่างหน้าตาบรรยายอากับกิริยาบรรยายเสื้อผ้าหน้าผมนะครับนั่นก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึง่งแม้กระทั่งนําไปสู่เรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของฟิสิกส์เรื่องของเคมีชีวะไปจนถึงคณิตศาสตร์อีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในนิยายนะครับหรือว่าใน,ในนิยายแหละงานเขียนสารคดีอาจจะไม่ค่อยมีก็คือบทสนทนาหรือเราเรียกว่า d i a l o g แดอาล็อกเนี่ยมันมีเสียงลัผมรู้สึกว่างานแปลนะเสียงละปามันอยู่ที่แดอาล็อกนี่แหละคุณจะพูดยังไงนะครับให้มันเป็นให้สมกับวัยให้สมกับเหตุการณ์ให้สมกับเพศนะแล้วก็ให้สมกับเรียกว่าเรียกว่าวันนะให้สมกับสถานการณ์เนี่ยแล้วก็ให้คําพูดนั้นนะครับเหมือนกับมีตัวตนแล้วก็พูดคําพูดนั้นจริงๆคุณสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้จากการศึกษาซับครับ ตัวผมเองก็เคยแปลนะซับไตเติ้ลนะครับซับไตเติ้ลไม่ว่าจะเป็นซับของรายการวาไรตี้นะซับไตเติ้ลของพวกรายการสารคดีก็เคยรับงานเหล่านี้มานะครับรับมาเพื่อศึกษานั่นแหละแม้แม้กระทั่งซับซีรีส์นะครับก็เคยทําแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการทำซับไตเติ้ลมันจะค่อนข้างมีลําดับขั้นตอนของมันนะจะต้องมีคนแปลบทความจะต้องมีคนเขาเรียกว่าเอาไปทามมิ่งนะครับเอาไปลงเวลาหรือไปสแตมเวลาแล้วก็วิธีการทํางานเนี่ยก็มีตั้งแต่ ส่งคลิปมาให้คุณเลยนะครับแล้วคุณไปแกะเอานะซึ่งบางทีในคลิปเนี่ยก็ทั้งที่มีซับเจียงอยู่แล้วหรือไม่มีนะครับอีกอย่างนึงก็คือมีไฟล์ที่เขาถอดเจียงมาแล้วคุณก็เอาไฟล์น้ำเาแปลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีได้มีเสียที่มีข้อดีมีข้อเสียที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณได้แต่ไฟล์ w o r d i n g มาเพียวเพียวแห้ง มันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าเพราะคุณไม่เห็นสถานการณ์คุณไม่เห็นเหตุหการณ์นะครับในภาพยนตร์หรือว่าในคลิปหรือในซีรีส์เนี่ยคุณจะแปลผิดหรือถ้าหากว่าคุณได้ทางที่ดีที่สุดก็คือมีทั้งเวิร์กดิ้งมาด้วยแล้วก็มีคลิปมาให้คุณเปิดดูด้วยแต่ก็จะใช้เวลานะในการทํางานค่อนข้างเยอะพอสมควรอ่ะแต่มันก็ช่วยฝึกให้เรานะครับได้ใช้ทักษะทักษะตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยผมนะครับถอดซับของย n t o s p i d e r v e r เ e เนี่ย มาให้ประมาณ100กว่าข้อความนะครับเขาจะเรียกเป็นแถวๆเป็นทำสแตมเนี่ยวิธีการของผมนะผมจะเข้าไปเสิร์ชหาใน Google นะครับโดยพิมพ์มชื่อภาษาจีนของมานนี่แหละผมก็จะรู้ชื่อชื่อหนังใช่ไหมแล้วไปเสิร์ชหาแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว,ว่าซับไต,ตเติ้ลในภาษาจีนแล้วมันก็จะขึ้นไฟล์มาให้โหลดนะครับผมสังเกตละในเว็บเนี่ยที่เราเสิร์ชมาเจอเนี่ยมักเต็มแฟงซับ อ่ไม่เป็นไรโหลดมาเป็นตัวตุ๊กตาไว้ก่อนจากนั้นก็ไปเสิร์ชของตัวภาษากรีกมาก็ได้มาด้วยนะไฟล์ที่เป็นไฟล์ซับไตเติ้ลนะครับมันจะมีนามสกุลของมันเอาไว้เปิดเฉพาะกับโปรแกรมแก้ไขของมันได้แล้วก็เรื่องของทมิ่งเรื่องของเวลามันจะไม่เลื่อมมันจะไม่เลื่อนแต่ว่าผมไม่ได้จะเอาไปทําซับไงเราได้มาแล้วเราเอาไปเปิดกับแปลงเป็นไฟล์เท็ก์นะครับวิธีการแปลงไฟล์วิธีการแบบแบบบ้างๆผมเลยนะก็คือเอาไปเปิดกับพวกเว็บเบราว์เซอร์ ก็คือคลิกขวาหรือไม่ก็คือใช้เข้าเวนะ็บเบราว์เซอร์เนาะแล้วก็ไปโอเพ่นแล้วก็สั่งให้มันโอเพ่นไฟล์นี้มันก็จะขึ้นมานะครับเป็นไฟล์เวิร์ดดิ้งมาเลยเป็นไฟล์ที่มันมีไทม์สแตมป์อะไรมาด้วยผมจึงได้ไฟล์มา2ไฟล์1ก็คือไฟล์ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษตรงนี้ขอให้เครดิตนะครับเขียนว่าซับไตเติ้ล by Explosive Skull อ่านว่าสกูลใช่ไหมก้อย S K U L L สเกลขออภัยนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับซับไตเติ้ล by Explosive Skull นะครับ ซึ่งก็ตรงกันนั่นแหละกับในกับในซีรีส์เอ้ยไม่ใช่กับในกับในเน็ตฟลิกซ์นะครับแต่ในเน็ตฟลิกซ์เนี่ยเขาผมว่าเขาจ้างคนแปลใหม่นะผมไม่ทราบเหมือนกันว่าอันนี้คือรูปแบบการทางานแปลของแปลซับไตเติลเนี่ยลักลิกเกษต์มันจะเป็นแบบไหนนี่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เท่าที่ทราบไม่ค่อยจะใช้ซับเดิมนะเวลาที่มาลงเน็ตฟลิกซ์นะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตนะครับให้เครดิตเหล่านักแปลในเน็ตฟลิกซ์นะครับผมขอเช่นชมนะครับ ไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าก็ไม่ทราบระบบของมันชื่อของพวกคุณนะก่าจะขึ้นมาคือท้ายคลิปมากเลยท้ายแบบท้ายจนถึงแทบวินาทีสุดท้ายอ่ะนะครแล้วก็เชื่นชมนะครับผมจะกลอไปถึงตรงนั้นทุกครั้งแล้วก็จะอ่านชื่อทุกครั้งแม้จะส่วนย่ญ่ไม่ค่อยซ้ําชื่อกันจนกระทัง่งจดจำได้แหละเอาล่ะลเราจะมาพูดถึงเรื่องของซับยิงทูสไปเดอร์เ r ิรกันซับก้อน,นี้ผมจะต้องการเปรียบเทียบระหว่างอังกฤษ เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็เจียงตัวเต็มกับเจียงตัวยอ่อระหว่างการใช้เจียงตัวเต็มเจียงตัวยอ่อมันจะมี2อันให้เราดูนะครับ1ก็คือแฟงซับที่เราผมจะเรียกได้ว่าไม่ใช่นักแปลอาชีพอย่างนี้ดด้ว,ว่าอีกอันหนึ่งก็คือซับออฟฟิเชียลอันนี้ไม่มีซับให้ผมโหลดนะเป็นของ Netflix ซึ่งผมจะต้องค่อยๆเปิดไปดูทีละอันทีละอันแล้วก็บางทีก็สลับไปดูตัวเต็ม,ต,ต,มตัวยอ่อถ้าหากผมมีสัก3าหน้าจอมจะแฮปปี้มากนะครับขออนุญาตเปิดคลิปสัก สักสิบวินาทีเนาะไม่ให้ดนไม่ให้ไม่ให้ด,น,หหดนคนลิเนาะครับดูสิอ่ะฟังนะครับ was พอเดี๋ยวดวนลิขสก,ก,ก,ก็เิกช่องไม่ใช่ช่องเราช่องของสยามยังเือถ้าเกิดถูก YouTube แบงนั้นเดี๋ยวจะยุ่งนะครับอ่ะ ผมจะอ่านให้ฟังเลยแล้วกันฟังว่าหนึงร่สิบเข้อความที่โหลดมาจะไม่ยินเวลามากจนเกินไปนะครับซับจีนซับจีนไม่ได้ดูว่าเป็นใครทำเนาะดูนะครับว่าผมจะมีเรื่องจะจะขอสอดแทรกไปเลยนะ alright let's do this one last time เขาบอกว่า h o t h e อ๋อตรงนี้ขอชี้แจงนะครับอาจจะต้องใช้สกิลทางภาษาของทุกทา่านพอสมควรผมจะ จะแปลไปตามที่แปลนะ h o w d e เรามันจะหลาย o i e โอเคนะครับ let's do this one last time ตรงนะครับตรงเป๊ะ my name is peter parker อ่ะผม,มดูนะ my name is peter parker นี่คำแปลสองแบบหนึ่งคือ我是彼得·帕克ย่างนนัีกหนึ่งสนดะีทุนสวัสดีนสวัมีคําแตกต่างอะไร my name ว s เกนี่ยคนะครับกคคือ แต่เวลาถ้าเกิดขึ้นแปลซับเนี่ยคือเราจะต้องเช็ค้ะคนจีนคุยกันเขาทักทายกันเขาแนะน,นําตัวกันหัวตัวหมิงชื่อเจ้าหรือเปล่านะครับไม่เลยครับว่าชื่อปีเตอร์พาร์คเกอร์ว่าชื่อปีเตอราเกาอร์ฉะนั้นนี่คือความแตกต่างที่ผมว่าคนพูดกันยังไงนะครับใส่ให้มันเป็นเนทีฟแบบนั้นเข้าไปจะดีที่สุดอืมเดี๋ยวตรงนี้ค่อนข้างแตกต่างนะเปยจจีน I was bitten by a radioactive spider รีดิวอะคทีฟสไปเดอร์สไปเดอรถูกแมงมุมที่อาบรังสีโดนฉายรังสีอย่างนี้ป่ะครับกัดแต่ภาษาจีนเขาแปลว่าถูกถูกแมงมุมที่โดนดัดแปลงทางพันธุกกรรมนะครับหรือว่าจีนถูกแปลงจีนกัดช่างอกนะครับอันนี้ผิดผิดถูกไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาถกกันโอเคอันโฟเท o r 1ยี e a r s เจอื่อเนียงหลาย I h e v e been the one n n d only Spider-Man นะครับ 我一直在当独一无二的蜘蛛侠ตรงนี้มีสิ่งที่ผมอยากจะเรียงให้ฟังคือคำว,ว่าสไปเดอร์แมนคนไทยเราอ่ะเราเรียกว่าอะไรอย่างงี้ดีกว่าเวลาที่เราแปลเราก็เจอชื่อเฉพาะเราก็ต้องเสิร์ชนะครับสไปเดอร์แมนมนุษย์แมงมุมหรือไอ้แมงมุมเราก็ต้องดูนะว่าในสังคมในบริบทของบ้านเราหรือที่ ชั้นครูชั้นออฟฟิเชียลเขาแปลมาแล้วคืออะไรชั้นในจีงเนี่ยระหว่างตัวเต็มกับตัวย่อ,อเขาจึงใช้แตกต่างกันอันนึงคือจูจูสสเสียเสียแล้วจอมยุทธนะครับหรือว่าเช่คนเราก็จะเป็นเดชไอด้วนใช่ไหมตัวไอเนี่ยก็จะเป็นเสยียแล้วก็จูจูเหรินก็คือมนุษย์แมงมุมหรือสไปเดอร์แมนนั่นเองอ่ะ相信你们都在知道剩下的事都在知道剩下的故事ออว่า I'm a pretty sure you know the rest โอเคแน่ใจว่าพวกคุณคงจะรู้เรื่องต่อไปที่เหลือโค้ดมาละ With great power comes great responsibility ภาษาไทยเขาว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะรู้สึกว่าจะเป็นงนี้เมืี้คเมื่อกี้โค้ดมาจะไม่ได้ละภาษาอังกฤษนะครับคือ With great power comes great responsibility นะครับซึ่งก็เป็นมอตโตประจำตัวผมนะครับแล้วก็บอกว่าภาษาจีนเข้ามาละนึ่งลี่เยต้าจอเรนเยต้าแต่ ระหว่างจีนตัวเต็มกับจีนตัวย่อใช้ไม่เหมือนกันครับคุณ能力能力越强责任越大นี่จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะเห็นไหมว่าสไปเดอร์แมนเข้าสู่ไต้หวันเข้าสู่ประเทศที่ใช้จีนตัวเต็มเนี่ยเขาจะเข้าไปในรูปแบบของจูจูเรงหรือจูจูเซียนะครับหรือว่าเข้าไปสู่ประเทศจีนแผนใหญ่เข้าไปสู่ทางมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนี่พวกจีนตัวย่อจะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับไต้หวันฮ่องกงใช้จีนตัวเต็มซึ่งตอนนี้ฮ่องกงเนาะพูดถึงฮ่องกงก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดนิดนึง วันในวันที่ผมกำลังอัดพอดแคสต์นะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์จลาจลที่น่าเศร้าของฮ่องกงขึ้นนะครับมีเกิดการม็อบชนม็อบเกิดมาเฟียฮ่องกงเกิดอะไรอะไร,ะไรต่างๆเหล่านั้นพูดถึงฮ่องกงแต่เขาใช้เทียงตัวเต็มนะแต่ตอนนี้ก็กาลังจะถอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทียงตัวย่อท่าทางจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ถกเรื่องของปัญหาระหว่างประเทศนะครับเขาบอกเนิงลีเวตาเซเรเต้า หรือหนึ่งเรียรวย่วยเฉียงเริรเ่ตาคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องใช้บริบทของประเทศนั้นนะครับในภาษานั้เจีนตัวเองกับจีนตัวย่อกลับกลายเป็นว่าไม่เหมือนกันภาาจาต่อมานะนะครับขอใช้กอหยิบปากกาเล็กนิดหนึน่ง I save bunch of people for t a n love save the city and I save the city again again and again and again and, again and I d d it ภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนก็อย่างงี้จีนระหว่างตัวเต็มกับตัวย่อใช้ไม่เหมือนกันละ 我拯救了很多人 ,OK, ันช่วยคนช่วยคนมากมาย墜墜入了愛河拯救过这个城市然后我又拯救了这个城市一次又一次又一次。ตรงนี้นะครับเจียงตัวเต็มใช้คำว่าฐานกวัวเลียงไง ,fail in love ครับ fail in love. fail in love. จียงตัวเต็มใช้ฐานกวัวเรียงไงก็คือเคยมีความรักแต่ เจียงตัวย่อนะครับแฟงซับเขาก็ใช้สำนวนแล้วช่ยรู้ไอ,อ้เหอเฟลเขาใช้คำว่าเฟลไงช่วยคือตกลงไปสู่แม่น้ําแห่งความรักนี่เป็นสำสนวนเจียงครับหมายความว่าคุณกําลังตกสู่หลุมตกอยู่ในความรักตกหลุมรักเขาในภาษาเจียงเขาจะมีคําว่าช่วยรู้อยู่แต่ว่าในภาษาพูดกันจริงๆอาจจะไม่ใช้สำนวนอย่างนี้เขาจะฐานก๋วเรียกง,ง่าย ใช่เห็นไหมเจียงตัวเต็มกับเจียงตัวย่อ,อก,ก็จะเกิดความแตกต่างกันทีนี้ส่วนตัวผมจะค่อนข้างชอบฝั่งตัวเต็มนะก็คือชอบฝั่งทางเจียงตัวเต็มมากกว่าไม่ใช่ล่ะความจริงชอบฝั่งออฟฟิเชียลมากกว่าแหละแฟนซับเนี่ยยังค่อนข้างแปลตรงตัวภาษาอังีฤษมีคําว่าเฟลเขาก็อยากจะใส่ควาว่าจุย๊ยแต่ภาษาเจียงเนี่ยล้างเลยนะครับเอาแต่จิตวิยนเอาแต่สปิริตเอาแต่แก่นแท้เอาแต่วิยญาณของคํคำนั้นมาผมชอบก,การแปลแบบนี้นะโอเคแล้วก็

虽然我们不怎么提这件事，我出现在漫画书封面上，那个燕麦片盒子上，哎，燕麦片呐，不是填个图案，填个填个图案，个菜没变改啦，个 s e r i a l 汉子 c e e r i a l 那个嗯呐，然后嗯，doing comic，然后还有有 t e m e song，那个很酷的主题曲，那个圣诞歌曲专辑，就是 a l a b a m c of Christmas。ออ คตรงนี้นะครับมาความแตกต่างอีกข้อหนึ่งหายอยู่เจอกับปูจมายังแต่ปิงปังคำว่า a g a uh, s o s o p o p s i c l e p o p s i c l e p o p s i c l e แปลว่าไติมหรอน่าจะใช่นะครับภาษาจีนรขาแปลอย่างนั้น p o p s i c l e ก็คือไอติมนะครับไอติมปิ้งปังนะครับคำว่า p o p s i c l e s so o so. s o s o s o เนี่ยในภาษาจีนฉบับแฟนซับเขาบอกว่าปูจมายังงั้นๆน,นะครับโซโซ อ๋อเพราะเขาบซื้อก็เป็นยี่ห้อยติ่มเนาะภาษาจีนเขาก็ไม่ได้แปลยี่ห้อมาเขาบอกว่าเป็นไอติ่มท่งโคเวี่ผู้ผุดปิงปังคือปิงปังที่รสชาติเฉยๆรสชาติธรรมดาธรรมดาอโคเเว่ผผููนะครับเย่เย่โยก็ถึงชิ้นขวดเชิงหอนะครับ I mean I have looked worse but after everything I still love being Spiderman 不管怎么说我热爱这 ซูชูเ身份不过谁不会呢นี่นะครับขออะไรที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องที่จะต้องเอามาขยายความจะขอข้ามนะสวยผูกวัว被打倒多少次 so นะครับ no matter how many hits I take นี This hint, like ่ภาษาจริงตัวเต็มนะครับก็คือ official แปลว่าปุู้กวนวัว被贬多少次เปลี่ยนก็คือทุบให้แบ่งเปลี่ยนความจริงแปลว่าแบ่งแต่ว่าเปลี่ยนก็คือการถูกทุบ ถูกซ้อมถูกอัดจนน่วมเคาเยวปเปลี่ยนแต่แล้วมันจะเป็นภาษาพูดมากกว่ามันจะเป็นภาษาปากเขาอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่มีคำว,ว่าฮีกแล้วไง所以不管我被变多少次我永远都会想เ法振作起ยนะั No matter how many hits I take I always find a way to come back สังเกตนะครับ find a way to come back ถ้าแปลเป็นไทยก็จะหาทางกลับมาใช่ไหม find a way หาทาง ภาษาจีนเนี่ยก็ใช้คำว่า想办法คือลุกหาทาง想้านะเจิ้งัจ้ฉีไหลคือแบบว่าฟื้นขึ้นมากลับเข้ามากับคือกลับมาคึกทักอีกครั้งนะครับหรือว่ากลับมาตั้งสติใหม่เจิ้งัจ้ฉี่ไหลนะครับแต่ภาษาจีนตัวเต็มนะเขาใช้ว่ายู่หัวชงเชิงคือนกฟินิกส์ที่อาบเพลิงและเกิดใหม่อันนี้เขาจะใช้สำนวนที่รู้แล้นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งรู้สึก จ้งฉีไลแล้วก็ใช้คาว่าจ้งฉลด้วยตัวเต็มกับตัวย่อจ,จะกลับขึ้นมายืนขึ้นใหม่ Because the only thing standing between this city and o f l i v i o n is me. 因为只有我才能阻挡这个城市遭到毁灭。ทน,น,นี้นะครับถ้าเกิดใครสังเกตจะสังเกตว่าเขามีการสลับตำแหน่งนะครับของคำตามไวยากรณ์ฉะนั้นเวลาแปลนะโดยเฉพาะแปลศัพท์นะครับ แปลภาษาพูดเนี่ยบางทีภาษาจีนกับภาษาไทยนะครับมีโดยเฉพาะการมีตัวเตอะคา,า,าง้ยอะไรเงี้ยควรจะเอาอะไรขึ้นก่อนอะไรเข้าหลังาจะต้องทาให้เป็นธรรมชาติของภาษาไทยมากที่สุดเขาก็ยอยู่ตัวเอกคนนี้นะรชชืื่่อออไเขา Miles. I L e S. แต่ผมสังเกตจุดที่น่าสนใจยอย่างหนึ่งนะก็คือในจุเจียงตัวเต็มกับเจียงตัวย่อเนี่ย ถ้าจะไม่เบียกน,นา่าจะเป็นฝั่งของเจียงตัวย่อเขาแปลชื่อนี้ว่ามีเลออ่อผมก็งงว่าทําไมของแปลมีเล่อเนาะแต่ว่าอีกภาษาหนึ่งนะเจียงตัวเต็มตัวย่อมจำไม่ได้ขออภัยนะครับเขาแปลชื่อนี้ว่ามายเลสมาลสมิลอ M M e รู้ไหมเกิดจากอะไรผมรู้เลยอะเพราะว่า M-I-L-E สามารถอ่านเป็น เพียงยิงว่ามีเลอร์นั่นคือส่วนหนึ่งและผมก็ส่งใจว่าคนที่ได้ออฟฟิเชียลซนี้ไปนะครับคนที่ฝ่ายที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นคลิปเขาไม่ได้ฟังว่าเขาออกเสียงไม่ใช่ miles e แต่อ่านว่า mouse เวลาที่เขาแปลเขาแปลมีเลอร์ตามที่เขาเห็นนี่ก็คือที่ผมบอกถ้าหากคุณไม่เห็นไม่เห็นคลิปเนี่ยกอ็อ่ประเด็นเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ผมอยากจะยกขึ้นมา แยกออกมาอีกต่างหากก็คือว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่แปลนิยายโดยเฉพาะแปลชื่อคนนะหรือว่าแปลชื่อสถานที่หรือว่าแปลแม้กระทั่งแปลชื่อของสิ่งวิเศษบางอย่างเนี่ยภาษาจีนหนตัวบางทีสามารถอ่านออกเสียงได้2เสียงผมเองเนี่ยก็ก็เฟลมากเลยคือประมาณสองสาครั้งเลยนะเลือกเสียงที่ผิดกับออฟ i ิเชีคนอยนึ่งค่อนข้างชัดเลยครับอูซังสง เป็นอาสามหรือเป็นอาของอูเซียในเรื่องบันทึกจอมโจรสุสานนะครับผมก็รู้แหละซางเฉิงในภาษาจีนเฉิงเนี่ยถ้าหากเฉิงเฉยเฉจะแปลมณฑลก็ได้มณฑลฮกเกี้ยนมณฑลกวางตุ้งอะไรเงี้ยเฉิงแต่ปกติถ้าเกิดซางเฉิงมาอยู่ด้วยกันอยู่เตยดกันมักจะอ่านว่าซางสิงนะครับซางสิงหมายถึงการทบทวนการสํานึกตัวเองการสํานึกตนการทบเขาบอกมาจากคําสอนของของโบราณครับว่าของคงจื้อแหละ ว่าหนึ่งวันจะต้องทบทวนตัวเองสามเรื่องนะครับวูรซังสิงชีเชงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนุ้นนะครับซังสิง,สงก็ปรากฏ่าผมเลือกใช้ซังซิงสุดท้ายออฟฟิเชียลเวลาที่ซีรีส์ออกมาเขาใช้คำว่าอูซังสิง,สงก็ต้องหน้าแตกไปตามๆกันแต่ก็ต้องยอมรับแล้วเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหลายครั้งครับแต่ว่าเราไม่โดดเดี่ยวครับคนที่เกิดเกิดเท็เกอย่างนี้กับผมเนี่ยยังมีอีกเยอะอย่างเช่นแปรไมเอร์ชื่อว่ามีเลอร์เป็นต้นนะครับเราเพื่อนกัน แม่老师แม่老师你怎么了你书包收拾好了没有要去学校了นะครับอกว่า Mouse yeah Mouse นะครับ just are you finish packing for school ไม,ม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมขอข้ามไปถึงพารากราฟที่ <Huh? S 1> เห็นความแตกต่างระหว่างจีนตัวเต็มกับจีนตัวย่อดีกว่านะครับไม่ต้องไล่ไปตามตัวแล้วฮั l โหลว่าทั้งวันเลยกัว่ายังวันเลยนี่เป็นความแตกต่างทางภาษาเฉยคือกําลังเรียกเสื้อนะครับเรียกเสื้อ ระหว่างคําว่ายื่นยื่นโตกับนะครับกับท่างที่วราเรียกเจียงตัวเต็มกับเจียงตัว,ตตวย่อใช้ไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอีกอันนึงหัวเตี้ยหนาใจนาลีภาษาอัรียษเขาบอกว่านะครับ where's my laptop laptop ครับ notebook ฉันอยู่ที่ไหน laptop ฉันอยู่ที่ไหนแล้วแปลเป็นไทยระแปลว่าอะไรจีนเขาก็มีช้อยนะครับภาษาจีนตัวย่อ วอเตอร์เตี้ยงหนาใจน,นาีคอมพิวเตอร์ผมอยู่ที่ไหนนะครับประเจ็นตัวเต็มวอเตอร์เตียงใจก็คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยนะครับใจน,นาลีก็คือแล็ปท็อปเลยน่าสนใจนะสองอันนี้ใช้ไม่เหมือนกัน如果你想搭顺风车的话我们最好现在就出发了。นคือพ่อพ่อนะครับบอกว่าไปกันเถอะไปได้แล้ว If you want me to drive you we ก็จะ go now นะครับ要我在你的话你就快点 ถ้าอยากจะให้พ่อขับไปส่งก็เร็วๆหน่อยนะครับฉะนั้นผมรู้สึกว่าแบบหลังเยาวาวายัยนี่แต่ว่าจูใคร่เตียยค่อนข้างเป็นธรรมชาติเป็นการพูดคุยกันร,ระหว่างพ่อลูกมากกว่าที่บอกว่านี่นนถ้าลูกอยากติดรถไปด้วยก็เร็วหน่อยตาชึ่ฟงเชอร์นะครับตยดรถไปฉะนั้นบอก if you want me to drive you we g o t t o go now สังเกตว่า ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนตัวเต็มภาษาจีนตัวย่อทั้ง3อันความหมายไม่เหมือนกันเลย If you want me to drive you ถ้าอยากให้พ่อขับให้ We got to go now แล้วไปเดี๋ยวนี้ตัวเต็มรถ,ถ้าอยากจะเตี่ดรถไปด้วยแต่ภาษาจีนตัวเต็มชัดกว่านะานาถ้าอยากขึ้นรถพ่อถ้าอยากให้พ่อเป็นคนขับไปส่งนะครับก็ให้เร็วหน่อย เยาหัวใจหรืวางต,ตรงนี้ก็บอกว่าในบางบริบทนะครับบทพูดขอให้เอาบรรยากาศไว้ความหมายไว้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปตามเขาเป๊ะ,ปะก็ได้ไอ้เรื่องการตามเขาเป๊ะ,ปะหรือแม้กระทั่งเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่าการเคารพต้นฉบับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะต้องขยายความมาส่วนหนึ่งเลยนะเพราะว่าช่วงหลังๆนะครับผมรับงานที่แบบงานเขาอะ รับงานที่แบบสามารถติดตามบทแปลภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นซับตัวนี้เราก็มีภาษาอกงกฤษคห้เทียบใช่ปหหรือว่างานแปลอีกประมาณอีกสองสามเรื่องของผมที่อยู่ในมือนะครับก็บางอันก็มีการแปลอังกฤษเราจะผมแล้วผมก็ติดผมก็แกะงานพวกนี้มาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นงานไทยแปลอังกฤษหรืองานจีนแปลอังกฤษผมไม่เห็นว่าภาษาอังกฤษจะเคารพต้นฉบับใครเลย ฉันอยากจะแปลยังไงฉันก็แปลฉันอยากจะตัดอะไรออกฉันก็อยากฉันก็ตกัดส่วนใหญ่ตัดครับตัดเขี้ยงเลยแลวทําไมเวลาที่เราแปลของอังกฤษหรือว่าเราแปลของฝั่งอื่นเราต้องเคารพต้นฉบับอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้ไว้ขยายกันในเทปหน้านะครับในเทปอื่นๆตอนนี้ขอแกะตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเคเมาสเื่อเย้าโจล้วใเจเกอวยเฟิงจงตรงนี้ตลกนะภาษาอังกฤษเขาบอกว่า m o u ส e ก็องก็ยังีกอีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาที คือแบบมาสบอกว่าแป๊บอีกแป๊บภาษาจียงตัวตัวแฟนซับเกอเฟิงจงกิฟมีวันเหขอหนึ่งนาทีแต่จียงอนฟิร์ของ n น t f l i x ต่อีเสียรอบแบเขาบอกว่ายาฟ้าเอโอเค let's go แล้จะมาจะบอกว่าใจกเกอเฟงจงขออีกหนึ่งนาทีกลับอีกอันหนึ่งบอกตืงอีเสียคณชอบแบบไหน,น ตัวผมผมบอกชอบว่าชอบรอปแป๊บมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเวลาแปลนิยายนะครับเจอบทอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วคืออย่างน้อยนะคุณจะต้องรู้จักคําว่าขออีกหนึ่งนาทีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องรู้จักคําว่ารอปแปบ๊บแล้วก็เลือกดูนะคะว่าอันไหนเหมาะสมกว่ากันคุณจะคุณจะใช้รอปแปบ๊บโดยที่คุณไม่รู้จักคําว่าหนึ่งไม่หนึ่งนาทีขอหนึ่งนาทีไม่ได้ คือคุณสามารถเลือกใช้คำนี้ได้แต่ต้องหมายความว่าอยู่ในพื้นฐานที่ว่าคุณรู้คำแปลจริงของมันแล้วคุณเลือกใช้คำนี้ on purpose อย่างตั้งใจเพราะเพราะเหตุผลบลาบลาบลาเป็นภาษาพูดมากกว่าสมกับวัยมากกว่าสมกับสถานการณ์มากกว่าอย่างนี้นะครับนยิยายของคุณมันจะมีจิตวิญญาณมันจะมีวิญญาณของเรียกว่าผมว่าจะมีบุค,คลิกอยู่ในั้นจะมี ตัวตนนะครับของตัวละครอยู่ในนั้นตัวละครคุณก็จะมียูนิคเวลาคนคนนี้พูดน้ําเสียงจะเป็นอย่างนี้หางเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่แบบเป็นอีกคนนึงพูดหางเสียงจะเป็นอีกแบบความห้วนของภาษาหรือว่าวันน้าของภาษาจะไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างกับตรงนี้อ่ะแล้วก็ขอกระเทามไปเลยนะครับใจ้กี่วอ่แม่แม่我要吃饭了ใช้ well, so กี่วันกับออนะครับ周五วียกับซิงชิวเจนฟนะครับซีอูไไฟเ ภาษาจีนตัวเต็มกับตัวย่อคือโจอวกับซิงชิวเนี่ยเคไม่เหมือนกันนี่คือความแตกต่างทางภาษาอยู่แล้วมาอีกอันหนึ่งครับน่าสนใจมาก Yo what's going on bro นะครับ Look who's back นะถึงโรงเรียนล้วไม่ใช่หรือว่าน่าจะไปยังไม่ถึงโรงเรียนครับเจอเพื่อนเจอเพื่อนนะครับ Look who's back Yo yo what's going on bro นะภาษา ออฟฟิเชียลแฟนซับก่อนเขาบอกว่าไงนี่ลาเลือะช่วงดีรจีงลายรู้เห่อครับอ้าวมาแล้วเหรอพี่น้องหมูนี้เป็นไงบ้างนี่คือคำแปลแบบแปลไงแต่โอเคละแบบแต่แต่พอเป็นภาษาจีนเต็มกนี่เขามาฮัลโหลนะครับสวัสดีไฮอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับนีาูกเล你好啊ก过งครับ นางก็บอกว่า Hey I'm just walking by How do you How you doing How you doing นะครับเขาก็พูกวับ่เา oh, ู้ก okay, ยิ่งเหาโอเาผมโอเคไอฉันสบายดีฉะนั้นเด็กผิวดำอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้เจอกันเพื่อนกันทักทายกันเอ้ามาแล้วหรอพี่น้องหมูนี้เป็นไงบ้างเราก็ต้องเอะละนะครับถ้าหากว่าเราใส่คำแปลแบบนี้ลงไปในนิยายของเราเนี่ย มันจะเวิร์กไหมนะครับภาษาจีนเขาตัดไปเลยนะครออฟฟิเชียลบอกนี่ห่อมานี่หอมาโอเคนะครับมีอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งอืมว่天晚上，我่天晚าน得很ว,ว,วนวนะครับนี่คือพ่อเาชวนคุยบอกว่าเมื่อคืนเกิดเหตุนะครับมี earthquake มีแผ่นดินไหวแล้วก็ถามลูกชายว่ารู้สึกไหมนะครับลูกชายก็ตอบว่าอืม What you talking about? I slept like a baby last night. s l e p t like a baby last night น่าจะเป็น idiom มนอะนอนหลับเหมือนเด็กนอนหลับนอนหลับเหมือนเด็กทารกเลยเมื่อคืนนี้โอเคถ้าคุณแปลว่านอนหลับเหมือนเด็กทารกเลยเมื่อคืนนี้แล้วก็คุณจะต้องถูกบอกด้งกลับเดียกลับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคำแปล official นะครับที่จะส่งงานหรือว่าจะเป็นคำแปลในรูปแบบของการเท s t นะครับ t e s การทดสอบการแปล ขนาดไม่ว่าจะเป็นแฟนซับนะครับหรือว่าออฟฟิเชียลซับเขายังใช้คำว่าวอรจัวที่แหวนช่าง,งช่วยเดอะเฮงโเมื่อคืนผมหลับสนิทมากอย่างหนึ่งครับออฟฟิเชียลซับวอร์จวเสือเมื่อคืนผมหลับเป็นตายฉะนั้นไม่ว่าจะดึงหลับแบบไหนคุณจะต้องไม่แปลว่า s l e e p like a baby อย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือการเด้งนะครับนี่ก็จะต้องต้องใช้ไวรพริปในการแปลละม u s e 你的新学校怎么样？满好的。แล้วว่า how's the new school? 我 so easy, so easy 满好的。กับชอบชิงซงเดอะชอบแบบข้างหลังมากกว่ามันกวามรู้สึกว่ามันเป็นภาษาพูดมันกันเด็กคุยกับพ่อลูกคุยกับพ่อมากกว่าไเจอเพื่อน我很想你，mouse 我在想你。你要说什么？บลาบลาบลาอ่ะคำคำสะบัมาคำหนึ่งอคำสบัดคุณชา ไม่แน่ไม่แน่ใจเขาเขาใช้คําว่าอะไรนะครับในภาษาอังกฤษภาษาจีนเขาจะไอโยกับเข้าเข้านี่คือเชี่ยนะครับผมจะเปลยนเวลานี้นยผมเข้าก็จะเป็นเชี่ยตลอดนะครับเออไม่ช่่อะอืมข้ามาจนถึงตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วชื่อของร้านนะครับพ่อชวนคุยแล้วก็ระว่างพ่อชวนคุยก็เจอร้านกาแฟาเปิดใหม่นะครับ จอร้านกาแฟาเปิดใหม่ร้านกาแฟานั้นชื่อว่าชื่อว่า New Coffee Shop นะครับ Foam Party Foam Party ชื่อร้าน Foam Party พอถามภาษาจีนแปลว่าอะไรนี你看到了吗看到了有啊อืมระหว่าง看到了 You see that totally You see that totally นะครับภาษาจีนภาษาไทยนะ เห็นหรือเปล่าชี้ไปที่ข้อพิชฌกิจเห็นสิครับเย่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ภาษาจีนกันอีกมีสองอันนะให้ช้อยหนีขั้นตอนละมาขั้นตอนเลยคือแปลครับแต่ซับออฟิเชียลเขาบอกนีขั้นตอนละมาเหวอะเห็นยังเห็นละเจอละนั่นไงอืมอะไรอย่างงี้นั่นก็เดียนที่สน่ยนั่นก็เดีนมิ่อที่ส์เน่ยนั่นออะไรเนี่ย泡沫派对 foam party เป็นปาร์ตี้แบบทางการมากนะครับ พาไพ่ดตวยปาร์ตี้มันมีปาร์ตี้ในลักษณะของภาษาพูดอีกว่าพานะครับพาเผ่ามัพา,พมพาผมว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าฉะนั้นแปลมาแล้วนะครับระหว่างแฟนซับกับแฟนออฟฟิเชียลผมก็รู้สึกว่าเอไม่ใช่แฟนซับกับออฟฟิเชียลซับสื่อขออฟฟิเชียลซับเนี่ยมีการทากานบ้างมีทําให้ภาษาพูดเป็นภาษาพูดมากกว่าแล้วผมก็มีความแต่ว่ามันก็จะมีการดัดแปลงนะมีการดัดแปลงไปจาก ปทดตวอักษรไปจากไปจากข้อความจริงที่ไม่ตรงเสียทีเดียวซึ่งผมรู้สึกว่ามันทําให้งานแปลเรามีสีสันทาให้งานแปลเรามีชีวิตชีวาทําให้งานแปลเรามันมันเป็นคนพูดกันอย่างที่ผมย้อนกลับไปที่ผมต้นคลิปบอกว่าเป็นภาษาพูดของคนนะครับไม่ใช่ภาษาแปลของหนังสือไม่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่ใช้ภาษาไทยพูดเป็นคนที่ใช้ภาษาจีนพูดนะครับก็จะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราแปลภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยละ นี่คืองานแปลในอุดมคติของผมเองนะครับโ okay. อเคส่วนตรงข้างหลังๆนะครับยังมีอ่ะมีอยนนี้แล้วกันนะครับขอเลือกเป็นบางข้อความนะครับเขาบอกว่าปเดอร์ Man นเนี่ย ระหว่างที่แบบอยู่บนรถของพ่อเนาะแล้วก็เสียงของวิทยุรถพ่อพ่อเป็นตำรวจนะครับเสียงวิทยุตำรวจก็ดังก็เล่าถึงเรื่องของสไปเดอร์แมนเนี่ยกำลังจะไปตรวจสอบเหตุการณ์เอิร์ธเควกที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้กล่าวถึงแล้วก็พ่อก็บ่นนะพ่อไม่ค่อยดูเหมือนกับไม่ค่อยชอบใจการทํางานของสไปเดอร์แมนเท่าไหร่เขาบอกว่าสไปเดอร์แมนอืมนะครับจะอ I mean this guy swings in o n e a day วันวนก็โฉบไปเชียวมาซิปแซบซ็อบนะครับซิปแซบซ็อบ in his little mask and answers to no one right บอกว่าูจูเดียเนี่ย,ย,ยทยุวันก็จอเนีย,ายมยาซิปแซบซ็อบนครับแบอก in h a n s w e r to no one นว่าจนะเป็นสแมนเนยนจะวนะครับ

นายซับไทยแปลว่าอะไรผมไม่ได้ไม่ได้เปิดเช็คอยู่แล้วก็ตัว๋วแจ้เมียงชิลีเมียงนะบอกว่าแอบหลบอยู่ใต้หน้ากากกับใต้จมียงนเจ้าแปลว,ว่าสวมหน้ากากเอาไว้แล้วก็ูาล法律ในะคําว่า answer to no one เนะีาา่ยภาษาจีนตัวย่อแปลว,ว่าาล法律แปลว่าไม่สนใจกฎหมายไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตา่อ,อนะครับอ่อคือมองข้ามไม่เห็นหัว ไม่เียนเจียงดูนี่คือว่าไม่มีคนตรวจสอบอ่านี่คือแบบเป็นแฟนซับไม่มีคนตรวจสอบนะครับชอบอันไหนก็ตามนั้นครับพ่อใช่อืมตัวอ่ะชื่อเอป้าป่าไมช่วกับอืมตัวอ่ะคุณชอบแบบไหนอันไหนมันผมชอบแบบหลังนะก็คือแบบอืมตัวอ่ะนั่นสิเออใช่เงี้ยรานโฮหัวตัวทงชื่อก็คือพวกตำรวจ我们警察却在外面他抛头露面คือพ่อก็ออออบอกว่า เนี yeah. ่ยสไปเดอร์แมนทำอะไรก็ตามใจซ่อนอยู่ในหน้ากากเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รับผิดชอบแต่ว่าพวกตำรวจวันทั้งวันต้องอยู่ข้างนอกต้องเปิดหน้านะครับต้องเปิดหน้าไหนๆอยู่ตรงไหนเลยนะ yeah. Meanwhile my guys are out there lives on the line no mask we show our face นะครับ we show our face แล้วก็มีคำล้อคำหนึ่งที่น่ายกตัวอย่างนะ With great ability comes great accountability นี่คือพอ่อเหมือนกับว่าจำโค้ดมาผิดนะครับแล้วก็บอกว่าด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับมาอะไรนะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะแล้วคำคำว,ว่าความรับผิดชอบเปลี่ยนเป็น act แทนที่จะเป็นเมื่อกี้นะครับกะกาศเป็น accountability นี่คือการเล่นมุกทางภาษานี่คือการเล่นคำที่ซึ่งเราจะต้องบิด ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับบลา b l ที่ใหญ่ยิ่งแล้วก็จะต้องเปลี่ยนไปตรงนี้เวลาที่เราแปลนิยายก็จะเจอนะครับวิธีการเบียดคำเบียดสำนวนเบียดคำนั้นคำนี้ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือจะโดยที่จะสื่อว่าคนคนนี้ไร้การศึกษาแล้วก็ใช้สำนวนผิดใช้สุภาษิตผิดก็ต้องใช้ทริคใช้ลูกเล่นนะครับในการเบียดของมันภาษาจีนเขาเขาว่าอย่างนี้นะครับหนึ่งลี่ยิ่งใหญ่ภยิ่ง ท่านก็จะเป็นบอกว่าหนึ่งลีเ่เยอะไดเสือเรืเ่องเยอะไดกับอย่างหนึ่งหนึ่งลีเ่เยอะแข็งเจียงปังเยอะไเจียงปังแปลว่าไหล่ฟู่ตันแปลว่าภาระความสามารถยิ่งเยอะยิ่งความสามารถยิ่งใหญ่ภาระยิ่งเยอะความสามารถยิงยงยมมถย่งใหญ่หัวไหล่ยิ่งเยอะนะครับพความสามารถยิ่งเยอะหัวไหล่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้นี่คือการบิดแบบเจียงซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่เหมือนกับ Responsibility กับ Accountability นะมันก็ยังมี ability อะไรเหมือนกันเ,นเวลาที่เล่นคำทริกพวกนี้ก็ต้องมาแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งครับอีกอันหนึ่งที่เอามาน่าจะนำมาบอกเล่ากันเป็นอันสุดท้ายก็คือคำว่า d a กนะครับการเรียกพ่อในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีตัวเต็มกับตัวยอ่อก็ใช้สองอย่างหนึ่งคือป้าปะอีกสองคือเหล่าป้า นะครับแม้กระทั่งตัวพ่อเรียกตัวเองก็เหมือนกันนะครับหล่าป้ากับป้าป้าวโอป้าป้าหัวพ่อจีนชอบใช้คํานี้นะบอกชื่อสรพนามหรือว่ายศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตามด้วยคาว่าโวที่แปลว่าฉันนะครับอย่างเช่นผมล่าสุดก็เพิ่งจะเจอพ่างเยวนะครับเสียอ้วนคนนี้นะครับ ฉันเสียอ้วนฉันแปลเป็นไทยไม่ได้อะเราก็ต้องใช้คําว่าคนนี้หรือต้องเบียดไปนะคะหรือบางทีก็ต้องไปเล่นคําแบบเขาไม่ได้นั่นก็อีกอย่างหนึ่งก็ท่านี้นะครับยกตัวอย่างมาให้อ่านอานกากคนขำที่ผมเล่าที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนอยู่ในตัวของภาพยนตร์เองนะครับแค่ห้านาทีเท่านั้นเองหกนาทีอะประมาณนี้ผมเปลียงมาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าข้อความ สามหน้าหนึ่งยีข้อความมันอยู่แค่ประมาณ6นาทีเท่านั้นเนะี่ยเอาไปลองเล่นกันดูนะครับอาจจะไปลองโหลดซับพ,พ,พวกนี้นะครับมาเก็บก็ได้แล้วระหว่างที่เปิดดูนะครับอะไรยังไงก็ตามแล้วก็จะทาง Netflix หรือว่าจะทางไอจูนหรือว่าจะทางแผ่นแท้นะครับแล้วแต่ เปิดดูแล้วก็ดูแล้วก็หลักๆที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือไม่ใช่ดูแค่เขาแปลยังไงแต่ดูด้วยว่าเขาแปลทําไมนะครับเขาแปลคํานี้ด้วยอะไรส่วนตัวผมนะมันได้ประโยชน์กว่าคุณไปอ่านอะไรต่างๆเพราะมันเป็นชิ้นงานที่แบบออกมาแล้วอะ่ะไม่ว่ามันจะผ่านบอก,กอไหมนะครับจะมีกองบอก,กอของทาง o f ฟ i c i a l ตรวจสอบก่อนออกมาไหมแต่ก็เป็นที่ยอมรับมันก็เป็นงานเนะี่ยเขาก็ได้เงินไป คนแปลก็ต้องได้เงินถูกไหมมันเป็นงานที่แบบนะครับไม่ใช่แค่แปลงทรัพ์ธรรมดาก็เช็คดู้วนกะ็ถ้าเป็นแบบผมนะถ้ามีเวลาผมก็อยากจะย้อนกลับไปเปิดเป็นไปได้เปิดตักสามจอนะไทยจอหนึ่งจีนตัวเต็มจอหนึ่งจีนตัวยอ่อจอหนึ่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเพระาะภาษาอังกฤษก็พูดอยู่ในเสียงอยู่แล้วนะครับมันพัฒนาฝีมือเรานะว,ว่างๆผมก็ชอบทําแบบนี้นะครับนอกเหนือจากการเอางานที่มีคนแปลแล้วเนะี่ยนะครับมาเทียบว่าหลังผมจะมาเทียบงานบงๆง,งให้ฟังด้วย แต่ว่างานบงบ,ง,บงส่วนใหญ่โดยจัญญาบางเราไม่ค่อยจะเทียบนะนะครับแต่ว่างานเดี๋ยวผมจะเลือกงานเลือกที่แบบต่างชาติที่ต่างประเทศแปลมาเรื่องงานที่เราสับได้อะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครแปลยิ่งหลังๆนะเขาจ้างบริษัทแปลกันหมดแล้วอ่ะผมทราบมาว่าแปลซับไตเติต้ลเออแปลเลยก็จ้างบริษัทแปลจนแทบแทบจะจับมือคนดมจับมือ ใครแปลไม่ได้ไม่รู้ว่าใครคแปลนะครับงานแบบนี้ในเมื่อไม่แสดงเจ้าของไม่แสดงตัวตนไว้โอกาสหาโอกาสเดี๋ยวก็จะมาสับๆกันให้ฟังนะครับเนี่ยและนี่ก็คือแปลให้ฟังประจําสัปดาห์นี้ครับว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับ การแปลซับการเทคนิคของการเลือกคําแปลยังไงเพราะว่าสะท้อนกลับมาสู่การแปลนิยายหรือการแปลหนังสือตามอาชีพของผมตามอาชีพของเราด้วยเหมือนกันหรือสําหรับท่านที่แบบเอ้ยอยากจะทราบว่านักแปลเขาทางานยังไงหรือว่าอยากจะทราบว่านักแปลวันๆฝึกปรือฝึกฝนทักษะนะครับพัฒนาตัวเองยังไงนี่คือแบบที่ผมทำในยามว่างครับและเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง อแอปของพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่าทาง SoundCloud นะครับแล้วก็ติดตามทาง Facebook ของทางเสียมดิงเตอร์นะครับและทาง YouTube ในช n e l ของเสียมิงเตอร์บุกก็หากรู้สึกว่าฟังแล้วได้ประโยชน์นะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ทาง YouTube นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตในตอน,นต่อไป สำหรับ EP นี้ขอบคุณครับพบกันใหม่อี p หน้า